รายการตามใจผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมรายการของฉันอยากแสดงความคิดความเห็นกันเชิญทุกท่านคอมเมนต์นะตามสบายจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์ทางเฟซหรือผ่านสายกลุ่มเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์ก็ตามใจผู้ชมฟังทั้งหลายเทอญหรือจะถามปัญหาก็ว่าไปถามอะไรก็ตอบได้ไม่ขัดเขินตอบไม่ได้ก็ตอบได้ไม่หมางเมินตอบเพลินๆว่าไม่รู้ดูเถิดคุณคุยเข้ามาอย่าเกรงใจกันเลยหนออย่ารีรอกดไลค์ปั๊บสนับสนุนกดแชร์และแฮชแท็กเพื่อแจกบุญเป็นประโยชน์เกื้อกูลกว้างออกไปผู้ชมทุกท่านควรมีส่วนร่วมเข้ามาสวมบทบาทกันอย่าหวั่นไหวให้รายการนี้กระชอนขจรไปเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลจริงแบ่งความรู้ประสบการณ์ทานกุศลให้มวลชนชมกันทุกสรรสิ่งเป็นการให้ธรรมทานโอรานยิ่งทรัพย์สลิงคานไหนไม่เท่าเทียมรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมงบ่าย3ตรงในไทยจ้าอย่ามัวเหนียมใกล้เวลารีบมานะเพื่อตระเตรียมจนอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาสุเมนรายการนี้มีเวลา3ชั่วโมง8โมงตรงอังกฤษไอแลนด์จ้าอย่าอายเหนียมใกล้เวลาอย่าลืมนะโปรดตระเตรียมจนแสงแดดร้อนเกรียม11โมงถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการตามใจผู้ชมก็เข้ามาสู่รายการช้าไป1ชั่วโมงเนื่องจากว่าวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้คือท่านอาจารย์พระมหารำไพทิตะธรรมโมกลับมาจากเมืองไทยกลับมาเมื่อวันซืนก็ทำวัดเช้าก็เลื่อนมาเป็น8นาฬิกาตามปกติของท่านตามปกติของที่วัดนี้ก็ทำเวลา8นาฬิกา ปกติก็ทำตั้งแต่ตอนตีห้าทุกวันจะทำตอนตีห้าแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเวลาร่วมกันกับท่านเจ้าอาวาส
อ๋ออาจารย์ประเสริฐอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์สาธุสาธุสาธุครับเหมือนกันนะสาธุสาธุตามมาด้วยท่านพระครูสิริอาภากรอัมพาสาธุท่านหลวงพ่อท่านพระครูสิริอาภากรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมโอ้วันนี้ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะนี่ ทำวัดเช้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตามปกติผมก็ทำตอนตีห้าถึง6 โมงแต่ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มแรกที่ท่านอาจารย์พระมหาลำไพเจ้าอาวาสวัดพุทธมาฐานแห่งนี้กลับมาจากเมืองไทยเมื่อวันซืนแล้วอีกอย่างหนึ่งการสถานที่จัดรายการก็นี่ตอนเช้านี่ก็มีข้างล่างไม่สะดวกเนื่องจากว่าก็จะมีญาติโยมมาหรือมีการมาทำบุญมาอะไรนะในช่วงเช้ามาถวายภัตตาหารก็มีเป็นบางวันน่ะนะเป็นบางวันก็ไม่สะดวกนะที่จัดทุกวันนะที่จัดมาทุกวันทุกครั้งครั้งในห้องพระในห้องพระแต่ว่าในห้องพระก็จัดตอนกลางคืนของที่นี่ซึ่งเป็นตอนเช้า8 โมงถึง9 โมง10 โมงถึง11 โมงเลยเป็นตอนกลางคืนของที่นี่ประมาณ1 ตีแล้วตั้งแต่วันนี้ไปก็เปลี่ยนเป็นห่างจากเมืองไทย6 ชั่วโมงเป็น6 ชั่วโมงอันนั้นเวลาจัดตอน8 โมงเช้าในเมืองไทยที่นี่ก็จะเป็น2 ตีต้องเลื่อนไปแบบเป็น2 ตีปกติทำ1 ตีตี 1 ตี 2ตอนนี้จะเป็น2 ตีถึง3 ตีที่นี่ก็จะเป็น8 นาฬิกาในเมืองไทยอ๋อสวัสดีครับท่านพระครูสิริอาภากรบอกว่าอากาศยังหนาวอยู่หรือยังโอ้หนาวอยู่ครับเชียงใหม่ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วคิดถึงนะครับอาจารย์ด็อกเตอร์นะโอ้สาธุขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะก็คิดถึงอยู่คิดถึงทุกท่านทุกคนในเชียงใหม่ในเมืองไทยก็ทักทายกันเข้ามาห้องข้างบนเนี่ยก็ค่อนข้างหนาวหน่อยเพราะว่าไม่มีเตา ไม่มีเตาอากาศก็พอดีอยู่ตอนเช้านี้6 องศาต่ำสุด6 องศาตอนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็9 องศาสูงสุดนะครับเอาเมืองใหญ่เข้ามาแล้ว ยังอยู่แม่ลาน้อยอยู่หรือเปล่าเนาะนี่เมืองใหญ่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบถวายความเคารพครับสาธุสาธุโมทนาโมทนาวันนี้ก็ตามอัธยาใจท่านพระครูสิริอาภากรหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองวัดศรีบุญเรืองอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าคณะอำเภอแม่ริมมีอะไรจะ
แจ้งเข้ามาต่อหรือมีความคิดความเห็นอะไรเกี่ยวกับงานกิจการงานคณะสงฆ์ของอำเภอแม่ริมก็นิมนต์นะครับท่านหลวงพ่อ นิมนต์คอมเมนต์เข้ามาอืมมาวัดแล้วครับอ๋อกลับมากลับมาที่วัดฝายหินเนี่ยเมืองใหญ่ตู้ลุงจรอ๋อหรือขออภัยตู้ลุงจรสึกแล้วเนี่ยเขาเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเนี่ยนุ่งเสื้อนะ สาธุสาธุเนี่ยมาวัดละครับว่างั้นนะมาวัดละครับมาที่วัดฝายหินนะวัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่อ้าวก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในเช้าวันนี้มีอะไรเป็นเวทีของท่านผู้ชมนะเป็นเวทีของท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุวิเชษฐาวเมืองคอกจังหวัดคอกพอไปจังหวัดคอกอาม่าประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้ลดลงมาจากเมื่อวานหน่อยเมื่อวานนี้7เมื่อวานนี้7องศาลดลงมาอีกลดลงมาอีกหนึ่งไม่เป็นไรเข้ามาแล้วก็ตามปกตินะจะได้เชิญชวนทุกท่านนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะอาจารย์ประเสริฐพีระวงศ์ตอนนี้เราแผ่เมตตาแผ่เมตตาทั้งเจาะจงและไม่เจาะจงทั้งที่เป็นพรหมวิหารธรรมซึ่งเป็นธรรมที่อยู่อย่างประเสริฐอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเอาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า happy dwelling love นะ happy dwelling love กรุณามุทิตาอุเบกขาด้วยในส่วนของ loving kindness พรหมวิหารละเมตตาพรหมวิหารละกรุณาพรหมวิหารละมุทิตาพรหมวิหารละอุเบกขาในส่วนของเป็นพรหมวิหารนี่ก็เป็นการเจาะจงโดยเฉพาะอันดับแรกก็เจาะจงถึงตัวเราเองก่อนแผ่เมตตาให้ตัวเราเองคืออาหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอภยาปโชโหมิอเวโรโหมินิทุโขโหมิอภยาปโชโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังสุขิโตโหมิอเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรแก่กันและกันมีเวรต่อใครๆหรือใครๆอย่ามีเวรต่อข้าพเจ้านิทุโขโหมิจงไม่ไออาพยาปโชก่อนอาพยาปโชโหมิจงมีไม่เบียดเบียนไม่ขอให้ข้าพเจ้านี้ไม่ได้รับการเบียดเบียนแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนิทุกโขโหมิขอให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขพ้นจากความทุกข์
สุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ได้รักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินนี่นี่สำหรับตัวเองสัพเพสัตตาอเวลาหนตุอภยาปชาหนตุอนีคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุนี่ก็สำหรับสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายทั้งสัตว์เดรัจฉานสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศทุกชีวิตในโลกนี้จงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงมีความสุขเป็นสุขเถิดพ้นจากทุกภัยพ้นจากทุก ภัยทั้งปวงสุขีอัตตานังปริหารันตุต้องรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเทินนี่ก็แผ่เมตตาโดยเจาะจงให้กับตัวเราให้กับคนอื่นที่รู้จักมักโกรธมักมุกมักเคยเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักกันแผ่เจาะจงไปหรือเจาะจงไปที่เหตุการณ์ต่างๆเหมือนดังกล่าวในสนามรบใหญ่ๆสนามรบกาซาสนามรบยูเครนสนามรบในพม่าอย่างนี้แล้วก็เจาะจงไปขอให้ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายไม่ทำอะไรกันยุติการสงครามเลิกยุติสงครามหยุดยิงซิสไฟอย่างถาวรอย่างนี้มาแผ่เมตตาไปเจาะจงลงไปสถานที่ต่างๆส่วนอัปปมัญญาธรรมอัปปมัญญาธรรมก็แปลว่าธรรมที่ไม่มีขอบเขตเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนกันแต่แผ่โดยไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดอัปปมัญญาแปลว่าไม่มีที่สิ้นสุดไร้พรมแดนเหมือนกันแต่ไปโดยไร้พรมแดนไม่มีเจาะจงทั่วไปทั้งหมดทั้งโลกไปในทิศทั้ง10ทิศตะวันออกเหนือใต้แล้วก็ทิศเฉียงตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็เป็น8ทิศข้างล่างแล้วก็ทิศเบื้องบนข้างล่างก็ลงไปจนสุดแผ่นดินสุดน้ำลงไปใต้บาดาล นู่นเลยไปนาคภพนู่นข้างบนก็ขึ้นไปถึงเทวดาถึงพรหมเทวดาและพรหมทั้งหลายอย่าอยู่เบื้องบนแผ่ขึ้นไปทั่วหมดโดยไม่เจาะจงทุกชีวิตขอให้มีความสุขขอให้มีไม่มีเวรขอให้ไม่มีความพยาบาทขอให้พ้นจากความทุกข์และขอให้รักษาตัวรักษาตนให้มีความสุขตลอดไปเทอญตอนนี้ก็สามเณรสังเหลือเข้ามาแล้วสามเณรกราบสาธุขอลาป่วยครับไม่เป็นไรอันนี้ขอลาป่วย
ความจริงก็มีคอมเมนต์เข้ามาก็ได้นะครับคอมเมนต์เข้ามาแสดงความเห็นเล็กๆน้อยๆเข้ามาไม่ได้พูดไม่ได้แสดงความคิดเห็นโดยการพูดก็การเขียนเข้ามาเหมือนกับที่ว่าไว้เบื้องต้นจะเขียนมาหน้าจอก็รอรับโทรศัพท์เฟซโทรศัพท์ทางเฟซหรือทางสายเฟซคอลมือถือหรือแชทไลน์นี่แชทมาไลน์มาแชทไลน์มาหรือคอมเมนต์มาหน้าจอเป็นเวทีของท่านผู้ฟังอย่างเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นเวทีของผู้พูดอย่างเดียวกลายเป็นเวทีของผู้พูดอย่างเดียวแล้วค้างไว้พูดไม่ทันจบเมื่อวานนี้พูดไม่ทันจบในเรื่องของประวัติพญานาคชื่อเอลักกปัตพญานาคชื่อเอลักกปัตซึ่งตอนนี้ก็กำลังนำเอาเรื่องนี้นำเอาเรื่องนี้ออกอากาศทางวิทยุวปท.2ด้วยอาจารย์ด็อกเตอร์ลือศรีเทพขาวลอยธรรมฤาษีเทพขาวพลอยธรรมสาธุสาธุฤาษีเทพขาวพลอยธรรมโมทนาโมทนาอาจารย์ด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์ฤาษีเทพขาวมีอะไรจะคอมเมนต์เข้ามาเนาะวันนี้มีฤาษีเข้ามาแล้วเทพขาวลอยธรรมโอ้โมทนาสาธุเนี่ยค้างไม่ทันจบเมื่อวานนี้พูดมาถึงตอนที่พญานาคราชปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในภพบาดาล นะเอลักกปัตเอลักกะแปลว่าต้นกอตะไคร้ต้นตะไคร้ปัตตะแปลว่าใบเอามือไปถูกใส่ใบตะไคร้แล้วก็จับไว้แน่นเลยเรือวิ่งเรือก็ไม่หยุดวิ่งไปก็หลุดติดมือไปเนี่ยก็ทำให้จิตไปพะวงเรื่องอาบัติไม่ได้โปร่งอาบัติมันติดคอว่างั้นนะใบตักเหมือนกับมันมีความรู้สึกเหมือนกับใบตะไคร้นี่ติดคออยู่ตลอดเลยติดอยู่ในลำคอเนี่ยเพราะว่าไม่ได้โปร่งอาบัติก่อนจะมรณภาพทั้งที่ได้บำเพ็ญบารมีมา20,000 ปีแล้วบำเพ็ญบารมีมา20,000 ปีแต่ก็ไปเกิดอยู่ในภพของนาคราชตอนนี้เมื่อวานนี้เรามาถึงตอนมีลูกสาวลูกของพญานาคมีลูกเป็นตัวเมียพญานาคนาคตัวเมียก็เนรมิตให้เป็นหญิงสาวออกมาร้องเพลงแต่งเพลงให้มาร้องยืนอยู่บนพังพานเมื่อวานนี้เรามาถึงตอนนี้
ก็เป็นเรื่องที่พญานาคอยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติแล้วหรือยังทุกๆกึ่งเดือนทุกๆ15 วันต้องออกมาแผ่พังพานอยู่บนแม่น้ำคงคาแล้วก็ให้ลูกสาวนี่เนรมิตลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนจากนาคเป็นคนร้องเพลงร้องเพลงนี้เป็นคำถามเป็นคำถามถึงว่าใครตอบได้นะใครตอบได้ตอบถูกก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วองค์ใหม่อยู่ในภพบาดาลมา1 พุทธันดรคือพระเจ้ากัสสปะพระพุทธเจ้ากัสสปะองค์ก่อนหน้านี้นะในพัทธกัปนี้หรือพัทธกัป8 องค์ด้วยก็เหมือนกันองค์ที่3ในพัทธกัปนี้องค์ที่3คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วพระภิกษุรูปนี้ที่ปฏิบัติมา20,000 ปีเนี่ยก็คือสมัยของพระเจ้าพระนามว่ากัสสปะมีอายุ20,000 ปีอายุไขสองหมื่นปีก็พอจากนั้นไปเกิดในภพบาดาลพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะปรินิพพานไปตัวเองก็ยังต้องอยู่ในนั่นมาจนถึงสมัยของพระพุทธเจ้าพุทธุปบาทการของพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบันนี้ก็ทุกๆกึ่งเดือนทุกๆกึ่งเดือนมาจนถึงเนี่ยเมื่อ2,000 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ2,000 ปีที่ผ่านมาก็ให้ลูกสาวมาร้องเพลงร้องเพลงที่ว่าให้ฟังเมื่อวานเป็นทำนองสรพัญญะกิงสุอธิปตีราชานั่นนะกิงสุอธิปตีราชากิงสุราชาละชัตสิโลเป็นต้นนะหมายถึงว่าเป็นคำถามคนที่จะตอบถูกนี่คือพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เท่านั้นพอดีมาในพุทธุปบาทการนี้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่คือพระสมณะโคดมหรือโคตมะโคดของเรานี้ได้อุบัติขึ้นแล้วคนทั้งหลายในยุคนั้นในสมัยนั้นคนทั้งหลายที่ต้องการอยากจะได้ที่ต้องการอยากจะได้นางนาคมานวิกาก็พากันแต่งเพลงมาแก้คำตอบคำถามกันอยู่เป็นประจำทุกๆ15 วันหลั่งไหลกันมาอยากจะได้นาคน้อยมานาวิกานาคน้อยนาคะมานาวิกาเนี่ยพร้อมกับพบนาคที่จะยกให้นะพร้อมที่จะพบนาคที่จะยกให้ก็คือให้ลูกสาวด้วยแล้วก็ให้ครองนาคภพด้วยว่างั้นนะเอาเข้าไปเลยเอาเข้าไปอยู่ในนาคภพใต้บาดาล นั้นเลยเหมือนพระอุปคุตเลย เหมือนพระอุปคุตอุปคุตก็จำพรรษาอยู่โน่นอ่ะตอนนี้จำพรรษาอยู่ที่ใต้บาดาล นั้นพระอุปคุต
อันนี้ก็นาคาวิกานี่ก็ร้องเพลงเนี่ยมาเมื่อเนี่ยเมื่อสมัยพุทธุปบาทการของพระพุทธเจ้าโคดมเหล่านี้ก็มาแก้ร้องเพลงเราร้องเพลงแก้ชัตวาราธิปตีราชาเนี่ยก็เป็นต้นนะที่ก็หมายถึงว่าคนที่เป็นใหญ่ในทวารทั้งหกเนี่ยคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอะไรว่าอินทรีย์หกเนี่ยผู้ที่เป็นใหญ่ในอินทรีย์หกนี้ชื่อว่าเป็นพระราชาชื่อว่าเป็นพระราชาที่พุทธองค์พระพุทธองค์แก้เดี๋ยวพระพุทธองค์แต่งให้อุตพูดถึงมานพมีอุตรมานพนะมีอุตรมานพก็คือตอนใกล้รุ่งทุกวันตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็เสด็จออกจงกรมจงกรมเสด็จจงกรมทุกวันแล้วก็ตรวจดูว่าสัตว์โลกไปว่างที่เข้ามาในยานของพระองค์ถ้าใครที่เข้ามาในยานของพระองค์ในตอนเช้าเนี่ยเป็นกิจวัตร5อย่างกิจวัตร5อย่างประจําวันของพระพุทธเจ้านะอันดับแรกคือเลยเนี่ยปัจจุเสเนี่ยตอนใกล้รุ่งเนี่ยตรวจดูสัตว์โลกตรวจดูสัตว์โลกตอนใกล้รุ่งก็เห็นอุตรมานพเนี่ยเข้ามาในข่ายรู้ในยานของพระพุทธองค์ว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ทราบว่าอุตรมานพเนี่ยจะไปขับเพลงจะไปขับเพลงแก้คำถามของนาคมานวิกา ที่แม่น้ำคงคาพระพุทธองค์ก็เสด็จไปก่อนไปในระหว่างทางที่มานพจะมา อุตรมานพจะมาอุตรมานพมาพุทธองค์ก็ตรัสเรียกอุตรมมาอุตรมานพมาว่าเธอจะไปไหนก็อุตรมานพกราบทูลว่าจะไปร้องเพลงขับแก้นางมานวิกาเธอรู้เพลงขับแล้วหรือว่างั้นแต่งมาแล้วว่างั้นน่ะแต่งมาแล้วเอาไหนลองว่าให้ฟังหน่อยพุทธเจ้าก็ให้มานพว่าให้ฟังโออันนี้มันยังไม่ถูกว่ากันนะอันนี้ยังไม่ถูกไอ้ที่ถูกคืออย่างนี้ให้ไปร้องอย่างนี้ที่ถูกเนี่ยพุทธองค์ก็แต่งไว้แล้ว แต่งแก้ไว้แล้วคำถามที่ถามมาในเพลงวันนะแก้มาแล้วทุกวันนะร้องทุกวันนะกิงสุกิงอธิปติราชาเนี่ยนะ กิงสุอธิปติราชาพระองค์ก็แก้ว่าชัตวาชัตวาราชัตวาราธิปติราชาทวาราธิปติราชาละชะมาโนละชัตสิโลละชะมาโนละชัตสิโลอย่างนั้นให้เธอพอนางมานาวิการ้องเสร็จให้เธอร้องเพลงนี้นะตอบให้เธอร้องเพลงนี้ตอบชัตวาราธิปติราชาก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาราชามาโนละชัตสิโลพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียร
นะรัชมาโนเป็นผู้ที่กำหนัดอยู่ระชับสิโรศิละหัวชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอะระชังวิระโชโหติอะระชังวิระโชโหติผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีระชังพาโลติวุจติผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านพาโลติวุจติระชังพาโลติวุจติผู้มีความกำหนัดอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นคนผ่านนะก็พระพุทธองค์ก็บอกเธอร้องอย่างนี้เมื่ อนางนาคร้องเสร็จเธอร้องบทนี้แล้วนางนาคนี่จะร้องต่ออีกนางเขาจะมีบทต่ออีกว่าเกนัตสุวีหัตตีพาโลกระถังนุทะติปันดิโตกระถังนุทะติปันดิโตโยคะเขมีกระถังโหติตังเมอัคขาหิปุจติตังเมอัคขาหิปุจติคนจริงก็ร้องเป็นทำรองสรพัญญาก็เพราะดีนะภาษาบาลีกลอนภาษาบาลีนี่เป็นเพลงขับเนี่ยคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปนะเกนัตสุวีหัตตีพาโลคนพาลเนี่ยถูกอะไรพัดไปอะไรพัดคนพาลไปเลยนะอะไรพัดคนพาลไปกระถังนุทะติปันดิโตบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรกระถังนุทะติบัณฑิโตบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะอย่างไรจึงเป็นชื่อมีความเกษมจากโยคะนี่โยคะเอมีกระถังโหติคนที่จะเกษมจากโยคะโยคะทั้งหลายคือสิ่งที่ประกอบสัตว์ให้ติดอยู่ในโลกนี้นะกาโมคะภาโวคะทิโธคะอวิชโชคะเนี่ยโอคะทั้งสี่ห้วงน้ำทั้งสี่อย่างอย่างไรย่อมจะบรรเทาอย่างไรอย่างไรเป็นผู้ที่มีความเกษมจากโยคะจากห่วงน้ำทั้งสี่อย่างห่วงน้ำคือกามกาโมคะห่วงน้ำคือกามพะโวคะห่วงน้ำคือภพนี่ที่กำลังพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ยเรื่องของภพเนี่ยเรื่องกามเรื่องภพทิฏโธคะคือทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละแล้วก็อวิชโชคะโอคะห่วงน้ำนี่คือการประกอบเป็นด้วยอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้จากอริยสัจธรรมทั้งสี่เนี่ยไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้สาเหตุไอ้เดียวข้อปฏิบัติคือมรรคมีองค์แปดให้ถึงความดับทุกข์อ๋อตอนนี้ท่านพระครูเดียวพักดีอวดสุขโอ้สาธุโยมพักดีโยมพักดีอวดสุขจากเชียงรายจากเชียงรายเป็นพี่ชายของท่านอาจารย์อรุณท่านอาจารย์อรุณวัดโสพนารามสาธุไหว้สานมัสเตตุลุงจาปตีตุลุงจาปตีนี่หน้าวัดนี่ร้านอินเดียเนี่ยร้านอินเดียมีจาปาตีขายอยู่หน้าวัดนี่นี่คุณโยมชวนพิษนภัตตาใสโอ้สาธุโยมชวนพิษนภัตตาใสนี่ไม่ได้เข้ามานานแล้วนี่นี่ตายมาค่ะโอ้เป็นเดือนแล้วนี่โยมชวนพิษนภัตตาใส
ตั้งแต่สมัยอยู่ที่เนี่ยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วที่วัดพระสิงห์เนี่ยที่วัดพระสิงห์อยู่เคโยมชวนพิษก็เข้ามาในรายการมาวันนี้ดีละสาธุสาธุโมทนา มาเล่าต่อเล่าต่อว่าข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สี่ตังเมอาขาหิปุจติอ๋ออันนี้เป็นคำถามท่านผู้อันเราถามแล้วโปรดบอกข้อนั้นแก่เราโปรดบอกอาขาหิจงบอกตังเมแก่เราเรื่องคำตอบนั้นแก่เราคำตอบนั้นแก่เราอันนี้เป็นพุทธเจ้าก็ตรัสกับอุตตรมานพว่าถ้านางถามร้องถามเรื่องนี้ก็ให้เธอเนี่ยตอบนะตอบคำถามเธอนี้เขียนบทประพันธ์เนี่ยปัทยาวัตรนะเป็นทํานองปัทยาวัตรเนี่ยนะให้กับอุตตรมานพว่าโอเคนะวีหัตติพาโลโยคานุทะติปันดิโตสัพพะโยคะวิสังยุตโตโยคะเขมีติวุจติโยคะเขมีติวุจติก็บอกว่าคนพาลอันห่วงน้ำคือกามโอคะเป็นต้นกามโอคะเป็นต้นย่อมพัดไปนี่ย่อมพัดไปกามโอคะห่วงน้ำคือกามพระโวคะห่วงน้ำคือภพทิฏโธคะห่วงน้ำคือทิฏฐิอวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชชาที่หนักอยู่ตอนนี้เนี่ยที่หนักอยู่ตอนนี้ก็คือพระโวคะคนถูกห่วงน้ำคือภพเนี่ยพัดพาไปกันอย่างหนักไม่ว่าจะในกาซาระหว่างพี่น้องชาวอิสราเอลกับชาวปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกห่วงน้ำคือภพเนี่ยพัดพาอยู่ตอนนี้เป็นอาจจะเป็นเพลิงแล้วเนี่ยในกาซาจะเป็นเพลิงเนี่ยเป็นมาละเนี่ยเป็นมาแล้ว5 เดือนละอิสราเอลก็เข้าไปโจมตีกลุ่มทหารฮามาสแล้วก็ไม่พอก็ล่าเอาชีวิตของพี่น้องชาวปาเลสไตน์ไป30,000 กว่าแล้วตอนนี้30,000 กว่าที่ตายไปแล้วนะแล้วก็ป่วยเรียกว่าเจ็บป่วยเกิดจากอาการสาหัสเกิดจากการยิงการถล่ม70,000น่าจะเป็น80,000แล้วตอนนี้นะข้อมูล70,000มาหลายวันแล้วบางแหล่งข่าวก็ว่า90,000แล้วที่อาการหนักโดยเฉพาะหิวข้าวอิสราเอลตัดเส้นทางไม่ให้อาหารเข้าไปตัดน้ำตัดไฟอินเทอร์เน็ตอะไรตัดหมดทุกอย่างเมื่อ2-3 วันมานี้ฮามาสก็ประกาศออกมาว่าตัวประกันอายุ34ตายไป1 คนเพราะอดอาหารไม่มีอาหารเพราะว่าตัวประกันทั้งหมดตอนนี้ก็อดอาหารไม่มีอาหารกินเพราะว่าอิสราเอลใช้อาวุธใช้อาหารเป็นอาวุธปิดกั้นพรมแดนชายแดนหมดเอาตรงอาหารเนี่ยต้องหย่อนลงไปทางอากาศหลายประเทศที่ช่วยเหลือก็พออาหารหย่อนลงมาทางอากาศเนี่ยบางทีร่มที่ปล่อยลงมาเนี่ยไม่กางอาหารนี่ก็ตกลงมาถูกใส่คน
ตายอีกเจ็บตายอีกก็ต้องวิ่งไปเอาอาหารกันมันตกลงมาแล้วก็ไม่ทันได้ดูร่มมันไม่กลางอาหารตกลงมาก็ถูกใส่คนคนก็ตายอีกพวกไปเอาอาหารต้องอดอยากกันมากตอนนี้อาการสาหัสเพราะอะไรนี่พระโวคะนี่ภพโวคะคือพ่วงน้ำคือภพเนี่ยความต้องการสถานที่อยู่อิสราเอลเข้าไปขับไล่พี่น้องปาเลสไตน์ให้ออกจากที่แล้วก็ตัวเองเข้าไปตั้งถิ่นฐานตั้งบ้านสร้างเรือนเอาพี่น้องชาวอิสราเอลชาวยิวทั่วโลกเข้าไปอยู่ในบริเวณที่ต้องการที่รบกันมานานเนี่ยนี่คือพระโวคะนะโวคะอันเนี้ยโวคะอันเนี้ยหนักที่ถามว่ากระถังนุทะติบัณฑิตโตบัณฑิตบรรเทาอย่างไรนี่นะบัณฑิตบรรเทาอย่างไรก็ตอบว่าบัณฑิตย่อมบรรเทาโวคะนั้นเสียด้วยความเพียรด้วยความเพียรสัพพโยคะวิสังยุตโตสัพพโยคะวิสังยุตโตอ๋อตอนนี้ผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วกราบนมัสการขอรับหลวงพ่อนะกราบนมัสการผู้มีกิเลสวันนี้โอ้หายไปหลายวันนะหายไปหลายวันแล้วผู้มีกิเลสวันนี้มีอะไรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเนอะหายไปหลายวันแล้วเนี่ยอ้าวมาต่อคำถามที่ว่าโยคะเขมีกระถังโหติโยคะเขมีกระถังโหติอย่างไรจึงเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะอันนี้พุทธองค์ก็ตอบว่าสัพพโยคะวิสังยุตโตสัพพโยคะวิสังยุตโตบัณฑิตผู้ประกอบด้วยผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะคือจะมีความปลอดภัยจากโอคะทั้ง4อย่างกามโมคะภวโมคะอวิชโชคะคิดโธคะอวิชโชคะผู้ประกอบด้วยผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงก็คือว่าไม่มีกาโมคะภวโมคะทิโธคะอวิชโชคะไม่มีทั้งปวงนี่ชื่อว่าเรียกว่าผู้มีความเกษมจากโยคะโยคะเขมีติวุจติโยคะเขมีติวุจติชื่อว่าเป็นผู้มีความเกษมจากโยคะผู้มีกิเลสวันนี้มีอะไรเข้ามาแบ่งปันขอเชิญนะมีอะไรเข้ามาแบ่งปัน มันอย่างนี้วันนี้ยังพอมีเวลาแต่ว่าจะต้องออกก่อนเวลาก่อน11โมงเพราะว่าจะต้องประกอบอาหารนะจะต้องประกอบอาหารสำหรับตอนนี้ต้องขอโอกาสแป๊บหนึ่ง ขอโอกาสเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวมา5นาที
โอ้ต้องขออภัยอันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตแต่ว่าอาการดีแล้วทานยาของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อยู่เป็นประจำ นะต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่คุณหมอด้วยที่ให้ยามาตอนนี้ก็ยาก็จะหมดทุก2 เดือนแล้วขอท่านพระครูบดีกาสมัคร ยาณศรีโลวัดฝ่ายหินส่งมาให้ไปรับจากโรงพยาบาลแล้วก็ส่งมาให้ กราบนมัสการครับหลวงพ่อผู้มีกิเลสนะคือกลั้นไม่ค่อยอยู่นะกลั้นไม่เบรกไม่ดีเบรกไม่ดีจอมลูกหมากโตเลยเบรกไม่ค่อยดีเวลาปวดปัสสาวะนี่ต้องรีบต้องไปปล่อยก่อนไม่ได้ไม่งั้นมันจะเล็ดออกมาเลยเนี่ย ตอนใหม่ๆเมื่อ2 ปีที่ผ่านมานะต้องใส่แพมเพิร์สของเด็กๆไว้ยิ่งเวลาเดินทางไปในรถในเรือบนเครื่องบินโอ้ยิ่งต้องใส่แพมเพิร์สไว้ตลอดเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรละตอนนี้ดีขึ้นเพียงแต่ว่าอย่ากลั้นไว้นานเท่านั้นเองกลั้นนานไม่ได้การนานไม่ได้ก็ตอนนี้ก็พูดถึงคำถามพูดถึงคำถามคำตอบของลูกสาวพญานาคลูกสาวพญานาคขราชเอลกปัดเนี่ยพญานาคใบตะไคร้นี่นะไม่อยากนั่งใบตะไคร้อันนี้เมื่อตอบผู้ทวงก็ตรัสว่าเมื่อตอบคำถามแล้วนี่เมื่อตอบคำถามแล้วนี่นางนักก็จะนำคำถามเนี่ยคำตอบเนี่ยไปให้พญานาคราชเอลกปัดฟังนะพญานาคเอลกปัดฟังแล้วก็ความหมายความหมายต่างๆที่สำคัญก็อยู่ที่กามะโอคะกามโมคะห่วงน้ำคือกามมาคุณทั้ง5 รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางเนื้อทางหนังทางกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งตัวนี้เป็นเรียกว่ากามโมคะส่วนพระโวคะนี่ก็คือที่อยู่อาศัยพบต่างๆที่ไปเกิดที่ดินที่บ้านรวมไปถึงเรื่องอุปโภครถราบ้านเรือนต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นพบหมดแล้วก็หน้าที่การงานก็ถือว่าเป็นพบเหมือนกันตลอดไปถึงยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆวันนี้ก็ที่ผ่านมาวันที่25ก็
อ๋อวันนี้เนี่ยเนี่ยวันนี้25วันนี้ขอแสดงความยินดีนะกับการตั้งพัดตาพระราชทานพัดยศของโหนเหนือที่วัดพระธาตุสีจอมทองมีรายงานมา มีรายงานมาตอนเช้าวันนี้มีรายงานมาตอนเช้าวันนี้จากท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจหัวหน้าสถานีวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินรายงานมาตอนเช้าวันนี้ตอนที่ออกอากาศรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าตอน8 นาฬิกา8 นาฬิกาก่อนออกรายการก็ท่านพระครูมาเพิ่มหน่วยการสถานีวิทยุก็ได้รายงานมาว่าวันนี้จะได้มีการพระราชทานพัดยศของผลเหนือที่วัดพระธาตุสีจอมทอง500 กว่ารูปนู่นตั้งแต่นครสวรรค์ขึ้นมาเลยภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างเป็นผลเหนือตอนบน6-8 จังหวัดตอนล่างครับแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวมีเสียงเรียกขอเวลาแป๊บหนึ่ง3 นาทีประตูเกตไปไหนล่ะประตูเกตที่เอาขยะออกนั่นน่ะเอาขยะนั่นน่ะใครวะเมื่อวานนี้ผมครับผมออกไปกุญแจก็ห้อยอยู่ข้างบนน่ะห้อยอยู่ที่ห้อยอยู่ที่เสื้อน่ะใกล้ๆเสื้อมันไม่เอาเข้ามาไอ้ถังขยะถังขยะก็ยังนั่นๆกุญแจอยู่ข้างบนนั่นแหละไม่เอาเข้ามาเหรออ่ายังครับยังครับเดี๋ยวเขาไปเขามาเอาได้ยังไม่รู้โอ้ยเขามาตีห้าแล้วอ๋อครับครับเดี๋ยวมาทีหลังออกกี่ครั้งแล้วเนี่ยฮะขยะออกกี่ครั้งแล้วขยะเปียกนี่ขยะเปียกนี่สามอยู่ครบตั้งแต่ผมไม่อยู่3 เดือนออกกี่ครั้งแล้วตอนผมอยู่ก็ออกสามออกสามแล้วตอนยมรุดอยู่ก็ออกไปอีกหนึ่งครั้งไม่มันสลับกันไงไอเนี้ยไอเนี้ย3 ครั้งแล้วสี่แล้วมันมีออกไปแล้วเขาไม่มาเอาก็มีนะตอนที่ผมอยู่อังกฤษเขาไม่มาเอาแล้วยมรุดก็เอากลับเข้ามาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ตอนผมมาผมก็ออกไปอีกเมื่อวานนี้เป็นขยะเปียกโอ้ขออภัยเรื่องถังขยะที่วันนี้จะมีทุกวันจันทร์เจ้าหน้าที่จะมาเก็บเราก็ต้องออกไปไว้ที่หน้าประตูขยะเปียกสลับกันกับขยะแห้งขยะแห้งรีไซเคิล วันจันทร์นี้ขยะเปียกแล้ววันจันทร์ต่อไป
ขยะแห้งขยะแห้งเจ้าหน้าที่ก็มาเก็บเอาไปทุกวันจันทร์ เอาไม่รู้กี่โมงแล้วตอนนี้โอ้10 โมงที่นี่5 โมงเย็น5 โมงเย็นต่อไปก็จะเป็น4นะเออต่อไปก็จะเป็น4ระยะห่าง7 ชั่วโมงทางเมืองไทยก่อนที่นี่7 ชั่วโมง6 เดือนเดือนตุลามาถึงมีนานี่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา6 เดือนตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น6 ชั่วโมงจะเปลี่ยนเป็น6 ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปลี่ยนเป็น6 ชั่วโมงก่อนในที่นี่ก็ถ้าเมืองไทยบ่าย 3 โมงที่นี่ก็จะเป็น9 โมงก็จะตรงกันนะหกชั่วโมงถ้า4ก็จะเป็น10 5ก็จะเป็น11ก็5ก็จะเป็น11ก็จะเริ่มเปลี่ยนวันนี้ถ้าทางนี้ก็จะต้องเริ่มพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้ไปแต่ของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปคำถามคำตอบเนี่ยพูดถึงคำถามคำตอบของพระพุทธเจ้าที่ให้อุตรมานพไปร้องแก้คำถามที่ลูกสาวพญานาคร้องมาก็สรุปอยู่ในโอคะ4 อย่างอยู่ในโอคะ4 อย่างที่ว่าน้ำพัดไปเนี่ยก็คือ1กาโมคะน้ำห้วงน้ำคือกามพระโวคะห่วงน้ำคือภพทิโธคะห่วงน้ำคือทิฏฐิตัวนี้ก็หนักเหมือนกันเรื่องความเห็นเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันความเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ทะเลาะกันได้เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องศาสนานี่เป็นเรื่องของความเห็นนะอย่างทางตะวันตกเนี่ยสงครามคูเสดสงครามคูเสดที่ต่อสู้กันเป็นร้อยปีนะ100 กว่าปีที่ผ่านมานะตอนนี้ถึงยุติไม่มีการรบกันแล้วก็ตามนะสงครามคูเสดก็ระหว่างศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามแต่มันจะเรียกว่าถึงไม่มีการรบกันแล้วก็เรียกว่าเป็นสงครามเย็นนะเป็นเรื่องสงครามเย็นตอนนี้ก็ยังมีอยู่มีแต่ว่าไม่มันไม่ยกทัพไปรบกันเหมือนสมัยก่อนแล้ว เหมือนสมัยก่อนลามไปจนถึงในประเทศอินเดียในปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะในอินเดียนี่ก็จะหนักในเดือนเมษาพฤษภา1 เดือนอ่ะราวๆเดือนพฤษภาคมของทุกปีพี่น้องชาวมุสลิมกับชาวฮินดูก็จะต่อสู้กันทุกปีปิดถนนหนทางสนามบินต้องปิดเลยนะสนามบินต้องปิดเลยทั่วประเทศเพราะว่าอันตรายอันตรายมาจากการสู้รบกันของพี่น้องชาว
อิสลามกับพี่น้องชาวฮินดู1เดือนเนี่ยนะใช้เวลายาวด้วย1เดือนรถไฟเนี่ยรถไฟรถยนต์นี่วิ่งเนี่ยปิดกันอุตลุดเผากันก็มีเผาคนที่อยู่ในรถไฟนะที่เป็นฮินดูที่ศาสนาฮินดูกับอิสลามนะที่ไหนมีอิสลามมากมีฮินดูมากมีอิสลามมากก็นั่นก็อันตรายสำหรับฮินดูที่ไหนมีพี่น้องชาวฮินดูมากบริเวณนั้นก็อันตรายสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนี่เรื่องทิฏฐินะนี่เรื่องทิฏฐิเรียกว่าทิฏโฐคะนะโอคะห่วงน้ำคือทิฏฐิเนี่ยพาไปโดยเฉพาะก็ความเห็นไม่ตรงกันไม่เหมือนกันก็ไม่ยอมกันนะสุดท้ายอวิชโชคะคืออวิชชาในที่นี้เราจะหมายถึงความไม่รู้ความหลงความหลงความโง่ความไม่รู้ไม่รู้อะไรพระพุทธองค์แก้ไว้ว่าที่ว่าไม่รู้นี่คือไม่รู้อริยสัจธรรมไม่รู้อริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี่แหละที่แสดงไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าไม่รู้ทั้ง4อย่างนี้ก็ถือว่ายังมีโมหะครอบงำหรือยังมีอวิชโชคะห่วงน้ำคืออวิชชาครอบงำอยู่อวิชโชคะนี่ก็คือไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้สาเหตุของความทุกข์คือสมุทัยสมุทโยสมุทัยสาเหตุของความทุกข์นี่ก็คืออันเดียวกันนี่แหละเนี่ยก็คือตัณหานี่แหละตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็ไม่พ้นเรื่องของภพเรื่องของกามนี่อีกเรื่องภพเรื่องกามคือไม่รู้ไม่รู้จากสาเหตุของมันไม่รู้จากสาเหตุของความทุกข์แล้วก็ข้อที่สามไม่รู้การดับไม่ดับนะไม่รู้จักการดับทุกข์ว่าจะดับยังไงจะแก้ยังไงจะปรับยังไงที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าโยตัสสายเยวะตัณหายะอเสสะวิลาคะนิโรโธในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโยตัณหาเยวะนี่ก็คือดับก็คือดับต้นเหตุของความทุกข์นั่นเองได้แก่ตัณหา3การดับตัณหาที่นี้บอกว่าคนพาลอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปเนี่ยก็คือโอคะมีกามโอคะเป็นต้นพัดไปวิธีแก้ที่พระพุทธองค์ตรัสให้มานพไปร้องแก้กับนางก็คือว่าบัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงคือทั้ง4อย่างนะประกอบไม่ประกอบด้วยโอคะทั้ง4อย่างชื่อว่าเป็นบัณฑิตเรียกว่าผู้เกษมจากโยคะคือผู้รอดพ้นเกษมคือมีความปลอดภัยจากโอคะทั้ง4นั่นเองนี่ก็ข้อที่4ข้อที่3การดับคือดับต้นเหตุดับสาเหตุของมันข้อที่4คือหนทางหรือวิธีการเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทาแนวทางปฏิบัติในการที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้เนี่ยก็คือมรรคมีองค์8ประการเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิต้องมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่เป็นเริ่มจากปัญญานะนี่คือตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เอาปัญญาขึ้นก่อนในมรรคมีองค์8นี้จะแปลกกว่าองค์ธรรมอื่นองค์ธรรมอื่นจะเอาศีลขึ้นก่อนศีลแล้วสมาธิสมาธิแล้วปัญญาแต่ในมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเอาปัญญาขึ้นก่อนถือว่าถ้ามีความเห็นชอบ
มีความดำริชอบแล้วก็เรื่องของศีลเรื่องของสมาธิก็สบายนะสบายมากมันจะไม่ผิดพลาดจะทำได้อย่างสบายสบายก็คือสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเนี่ยคือมีความเห็นในเรื่องของตัวตนที่สำคัญที่สุดคือความเห็นว่ามีตัวมีตนยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าว่าอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่าก็คือตัวกูของกูนี่นะถ้ายังมีการความเห็นที่ผิดอยู่อย่างนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ผิดไปหมดเป็นไปผิดเหมือนกันหมดเหมือนการปิดกระดุมเสื้อถ้าผิดเม็ดแรกเม็ดที่สองที่สามที่สี่มันก็ผิดไปหมดเลยเม็ดแรกจากนี้น่าจะใส่นี่ไม่ใส่ดูนี่อย่างเงี้ยเม็ดต่อไปมันก็ต้องเละทุกผิดไปกันหมดเลยเม็ดที่สองก็ลงมาเม็ดที่สามก็ลงมาลงต่ำไปเรื่อยๆนี่ก็คือให้เป็นสัมมาทิฏฐิก่อนนะให้มีความเห็นชอบก่อนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นนะไม่เป็นอัตตาแต่เป็นอนัตตาเนี่ยสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้มาจนถึงปัจจุบันนี้ลัทธิหรือศาสนาที่ถือว่าอัตตาเนี่ยก็ยังมีอยู่ก็ต่อสู้กันพระพุทธองค์ก็ว่ามันเป็นอนัตตานะนี่คือความเห็นผิดถ้ามีความเห็นถูกเป็นอนัตตานะทุกอย่างในโลกเนี่ยก็จะไม่มีขัดข้องจะไม่มีหลงไม่มีผิดทีนี้ดำริสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเนี่ยก็หมายถึงการดำริที่จะออกจากกามนี้เองออกจากกามออกจากภพออกจากวิภพเนี่ยสามอย่างเนี่ยออกจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่คือความดำริที่ถูกต้องดำริชอบนี่นะสัมมาสังกัปปะดำริชอบนี่คือดำริออกจากกามนี่แหละให้ออกจากเนี่ยเหมือนกับที่ว่าเป็นบัณฑิตเนี่ยบัณฑิตจะทำอย่างไรเนี่ยนี่ก็คือว่าไม่ประกอบด้วยโอคะทั้ง4อย่างนี่คือการดำริชอบเพราะนั้นเป็นส่วนสำคัญที่พระพุทธองค์ยกเรื่องของปัญญาขึ้นก่อนเนี่ยในลำดับมรรคมีองค์8ประการเนี่ยก็คือว่าถ้ามีปัญญาถ้ามีปัญญาหรือมีความรู้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะเนี่ยเรื่องของศีลก็จะบริสุทธิ์สบายเลยไม่จะไม่ผิดศีลข้อที่3 4 5สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตชอบการทำการงานชอบการพูดชอบเนี่ยนะก็จะตามมาเลยตามมาเพราะอะไรเพราะมีความเห็นถูกต้องมีการดำริถูกต้องนะดำริชอบเห็นชอบทีนี้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์3 4 5วาจากายและการเลี้ยงชีพเป็นสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรข้อ6 7 8สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือความพยายามความเพียรก็จะตามมาความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องสติมาและสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ก็ตามมาเลยคือมีสติชอบสุดท้ายสมาธิสมาธิย่อมเกิดจิตใจที่มั่นคง
แน่วแน่หนึ่งเป็นสมาธิแล้วก็สองสงบจากกิเลสทั้งหลายโลภะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะ และสังโยชน์ทั้งหลายทั้งสิบประการมีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสสักกายทิฏฐิก็คือความเห็นว่ามีตัวมีตนนี่แหละแล้วละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในบุญในบาปในคุณงามความดีทั้งหลายไม่มีความสงสัยทำแต่ดีอย่างเดียวไม่ทำความชั่วเป็นกุศลธรรมาอย่างเดียวไม่เป็นอกุศลธรรมานะเนี่ยแล้วก็ที่สามคือศีลพัตตปรมาสคือการปฏิบัติผิดการปฏิบัติผิดทรมานตัวเองเหมือนที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาเกือบเอาชีวิตไม่รอด5-6 ปีนะปฏิบัติเคร่งครัดทรมานตัวเองไม่กินข้าวกินน้ำไม่เสวยพระกริยาหารเหมือนกันนะเนี่ยเป็นทางผิดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในสังโยชน์ทั้งหลายสังโยชน์ทั้ง10ประการดังนั้นสรุปการตอบคำถามของอุตตรมานพที่พระพุทธองค์ได้วางไว้เนี่ยก็คือเรื่องของโอคะทั้ง4อย่างแล้วก็การออกจากโยคะด้วยวิธีการต่างๆของนะด้วยวิธีการต่างๆของพระพุทธเจ้าที่แต่งให้มานพไปอันนี้นาคราชเอรกปัตเอรกปัตนาคราชพอได้รับฟังคาถา นั้นแล้วก็ทราบว่ามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นเป้าหมายครั้งแรกที่ได้ให้เป้าหมายได้ให้แก่ให้ลูกสาวออกไปร้องเพลงนี่นะทุกๆกึ่งเดือนนี่นะก็คิดในใจว่าเราไม่เคยฟังชื่อบทขนาดนี้บทธรรมเนี่ยบทธรรมที่อุตตรมานพไปร้องเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะตลอดพุทธันดรหนึ่งหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้ากัสสปะมาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยตลอดพุทธันดรหนึ่งผู้เจริญพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกแล้วจึงเอาหางฟาดน้ำคลื่นใหญ่เกิดขึ้นหางในฟาดน้ำในทะเลในแม่น้ำคงคาก็เกิดเป็นคลื่นใหญ่เกิดขึ้นฟังทั้งสองพังลงฝั่งแม่น้ำนะฝั่งแม่น้ำพังลงพวกมนุษย์ในที่ประมาณอุสภะหนึ่งแต่ฝั่งข้างนี้และฝั่งข้างโน้นจมลงไปในน้ำจมลงไปในน้ำนาคราชนั้นก็ยกมหาชนมีประมาณเท่านั้นวางไว้บนพังผ่านคือมหาชนอุสภะเนี่ยนะเป็นหน่วยนับของอินเดียสมัยนั้นก็จะประมาณ1 กิโลเมตรกับ6คือมันจะเป็นอันเดียวกันกับโยธอย่างนี้นะเรียกแล้วว่าอุสภะหนึ่งแต่ว่าในที่นี้หมายถึงโคอุสภะอุสภะตัวนี้หมายถึงโคตัวโคห่างจากฝั่งทางจากฝั่งไปหาไอ้ที่พังลงเนี่ยที่พังลงเนี่ยเท่ากับตัวโคใหญ่โคถึกตัวใหญ่ก็ยาวประมาณ1 วากว่าเกือบ2 วาเนี่ยนะแล้วฝั่งสองข้างเนี่ยฝั่งลม
ฝั่งน้ำล้มลงไปทั้งสองฝั่งล้มลงไปเนี่ยฝั่งละเท่าตัวโคอุศภะก็คงจะประมาณ8เมตร4เมตร4เมตรขออภัยประมาณ4เมตรตัวโคตัวเนี่ยฝั่งนี้พังลงไปฝั่งนู้นพังลงมาแต่ว่าพญานาคเนี่ยก็เอามนุษย์ที่จมลงน้ำทั้งสองข้างเนี่ยขึ้นใส่บนหลังของตัวเองหลังพังผ่านหลังพังผ่านของตัวเองแล้วก็เอาขึ้นมาตั้งไว้บนบกนะตกลงว่ามนุษย์ที่ลงไปกับฝั่งแม่น้ำที่พังลงไปนั่นก็ไม่ตายสักคนมาขึ้นไว้บนบกทั้งสองข้างนะขึ้นไว้บนบกทั้งสองข้างนาคราชนั้นก็เข้าไปหาอุตรมานพแล้วก็ถามว่าพระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนนี่พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนอุตรมานพก็บอกว่าประทับอยู่ที่นู่นโคนต้นไม้ต้นหนึ่งประทับอยู่ที่โคนต้นไม้นู่นต้นไม้ซึกที่ว่านี่นะต้นไม้ซึกไม่รู้ว่าเมืองไทยเราเป็นต้นอะไรคือไม้ซึกนี่นะมันก็จะมีพวกต้นมะเดื่อต้นอะไรหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าในอดีตได้บรรลุธรรมใต้ต้นไม้เหล่านี้แต่ตอนนี้พุทธองค์เสด็จประทับอยู่ใต้ต้นไม้นั้นนาคราชก็กล่าวว่ามาเถิดเราจะพากันไปเราจะพากันไปกันนะแล้วก็ได้ไปกับอุตรมานพฝ่ายมหาชนก็ได้ไปกับเขาเหมือนกันไปหาพระพุทธเจ้านาคราชเข้าไปสู่ระหว่างพระรัศมีของพระพุทธเจ้าฉับพลันนรังสีรัศมีของพระพุทธเจ้าถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนร้องไห้ยืนร้องไห้อยู่ลำดับนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับนาคราชว่าอ๋อนี่อะไรกันมหาบพิตรเนี่ยนาคราชก็กราบทูลพุทธเจ้าว่าพระเจ้าค่ะข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับด้วยพระองค์ได้ทำสมณธรรมสิ้น 20,000 ปีแม้สมณธรรมนั้นก็ไม่อาจเพื่อจะช่วยข้าพระองค์ได้นะข้าพระองค์อาศัยเหตุสั่งว่าให้ใบตะไคร้น้ำขาดไปมีประมาณเล็กน้อยใบตะไคร้ผ่านไปเล็กน้อยถือปฏิสนธิในอเหตุกสัตว์เกิดในที่ต้องเลื้อยไปเลื้อยคานไปด้วยอกนะต้องเลื้อยคานไปด้วยอกคืองูงูพญานาคคืองูนี่ก็เลื้อยคานไปไม่มีเท้าแต่ว่าใช้อกย่อมไม่ได้ความเป็นมนุษย์เลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ตลอดพุทธันดรหนึ่งตลอดพุทธันดรหนึ่งคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาหาพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งโอ้ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาวันนี้ต้องออกก่อนเวลาหน่อย30นาทีที่นี่จะเป็นเวลาประมาณ10โมงครึ่งของที่นี่ตอนเช้าที่เมืองไทยตอนนี้ก็5โมงเย็น5โมงครึ่งใกล้ๆจะ5โมงครึ่งเดี๋ยวตรงนี้อีกนิดหน่อยพระศาสดาสดับถ้อยคำของพญานาคนั้นแล้วก็ตรัสว่ามหาบพิตรชื่อว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยหาได้ยากนักการฟังธรรมพระสัทธรรมก็อย่างนั้นการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากเหมือนกันเพราะว่าทั้งสามอย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยยากโดยลำบากเมื่อจะแสดงธรรมพระพุทธองค์ก็ตรัสพระคาถาตรัสพระคาถาว่าอิจโฉมนุสสัปปติลาโภเนี่ยอิจโฉมนุสสัปปติลาโภการได้การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องยากนะ
อิจโฉมนุสสปฏิลาโภความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากอิจฉังมัจจานชีวิตังชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอยู่ยากนี่เป็นอยู่ยากมากลำบากมากนะดังที่ได้เคยพูดกันอยู่บ่อยๆเรื่องชีวิตของคนเราอยู่ลำบากจะตายนี่แน่นอนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ยังไงแต่ลำบากกิจชังสัทธรรมัตสวนังการที่อุบัติขึ้นขออภัยการฟังพระสัทธรรมเป็นการยากแล้วก็อิจโฉพุทธานุปาโทการที่อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากนี่อันนี้ก็เป็นธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสให้แก่อุตตรมานุพและพญานาคราชในการจบพระธรรมเทศนาเนี่ยสัตว์ 84,000 ได้ตรัสรู้ธรรมแล้วฝ่ายนาคราชนะพึงได้โสดาปัตติผลในวันนั้นก็จริงนะพึงจะได้คนจริงจะได้เป็นโสดาปัตติผลแต่ว่าเป็นสัตว์นะแต่ก็ไม่ได้เพราะข้าที่ตนเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนาคราชนั้นจึงพาถึงภาวะคือความไม่ลำบากในฐานะทั้งห้าก็คือการถือปฏิสนธิการลอกคราบการวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับการเสพกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกันนะและจุติและการจุตินะที่พวกนาคราชถือเอาสรีระแห่งนาคนั่นแหละแล้วลำบากอยู่ย่อมได้เพื่อเที่ยวไปด้วยรูปแห่งมานพนั่นแหละคือรูปที่เนรมิตมาที่ปลอมมารูปที่เนรมิตมาที่ปลอมมาอันนี้ยังไม่ถึงที่เล่ายังไม่ถึงที่เล่าวันก่อนยังไม่ถึงที่ว่าอีกตอนหนึ่งนะมันจะมีอีกตอนหนึ่งที่เข้ามาบวชที่เจตวันนั่นแหละแอบเข้ามาบวชให้ภายหลังเอาแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้เรื่องมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าเหมือนเดิมตามใจผู้ชมก็เป็นตามใจผู้พูดก็มีเข้ามาหลายท่านแต่ว่าไม่ได้มีความคิดความเห็นไม่ได้มีความเม้นอะไรเข้ามาเหมือนวันก่อนวันก่อนๆ ก็มีโดยเฉพาะทางวันนี้ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ไม่เห็นเข้ามาโอ้น่าจะไปที่วัดพระธาตุสีจอมทองไปวัดพระธาตุสีจอมทองวันนี้นะแต่ท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอแม่ริมท่านอาจารย์พระครูสิริอาภากรนะเข้ามาวันนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมในอย่างน้อยได้เข้าคอมเมนต์เข้ามาบอกข่าวๆอะไรต่างๆดินฟ้าอากาศก็ยังดีนะเรื่องราวอะไรต่างๆนะในวันต่อไปก็ขอเชิญได้เอามาร่วมรายการนี้อีกสำหรับวันนี้ก็ต้องขออำลาทุกท่านขอให้ทุกท่านได้รับความปรารถนาดีจากผู้จัดอาตมาพระครูปริยัติญาณุสัตย์ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร